ครับวันนี้ตอนรับเข้าสู่ช่องของ What's Off Food ครับกับคลิปวันศุกร์วันนี้ทำไมหาคลิปรีวิวของสิ่งหนึ่งที่เราซื้อมาจากเซ็นทรัลเวิลด์จากคลิปก่อนหน้านี้ครับซึ่งก็ซื้อมานานแล้วไม่กล้ากินไม่กล้าที่แตกเพราะเราซื้อกินหอยไปแล้วหนึ่งอันไปหนึ่งชิ้นไปนี่ครับซึ่งวันนี้เราก็จะมากินหนึ่งชิ้นที่เหลือซึ่งนั้นก็คือนี่ครับต้มยำฮอตชิคเก้นชีสเฟเวอร์ครับหรือมาม่าเผ็ดฮอตชีสนี่กินชีสนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ารสชาติจะเผ็ดร้อนแค่ไหนครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาปรุงมาม่าเผ็ดกลิ่นชีสกันครับเดี๋ยวเรารอประมาณสัก 3-4 นาทีครับค่อยมาปรุงซอสแล้วก็ชีสกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็ลวกเส้นแล้วก็ปรุงเสร็จแล้วครับต่อไปคือการคลุกครับโดยที่เราได้เทน้ำเอาไว้บางส่วนน้ำที่เราใช้ลวกเส้นเดี๋ยวมาคลุกเข้ามาครับมันเหมือนมีกลิ่นชีสมาแตะที่จมูกเบาๆครับตอนนี้พร้อมกับสีหน้าของมาม่าตามแบบฉบับมาม่าเกาหลีครับกลิ่นนี่บอกได้เลยครับว่าน่าจะเผ็ดแต่ไม่น่าจะเผ็ดเท่าสูตรธรรมดาเห็นสีตะข้องเราจะรู้ว่าน่าจะเผ็ดมากครับแต่ไม่เผ็ดเท่าธรรมดาแน่นอนแน่นอนครับเมื่อเราคลุกเสร็จแล้วเราก็ต้องมาโชว์ของหลักเผ็ดด้วยครับด้วยของหลักเผ็ดในวันนี้ของเราก็คือชาเขียวขวดนี้ครับแต่มีคนที่เต็มขวดนะขวดนี้ไม่เต็มขวดมาเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าก่อนจะกินอย่าลืมกดติดตามที่ด้านล่างก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับกินแล้วนะคำแรกที่กินเข้าไปก็คือมีรสชาติของชีสแล้วก็รสชาติความเผ็ดของมาม่าเผ็ดลงค่อนข้างที่จะลงตัวมากแต่คือมันยังไม่ทิ้งความเผ็ดของมาม่าเผ็ดแล้วดูรอบนี้เรามีน้ำด้วยมันเลยน่าเผ็ดกินได้แล้วThank you.
ตอนนี้เริ่มกินมาสักพักแล้วรสชาติที่มาแทนความเผ็ดคือรสชาติของชีสหอมชีสมากถ้าท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเนี้ยคลิปกินตอนนี้ครับเรายังไม่ดูคลิปตัวกินมาม่าเผ็ดตัวตั้งเดิมแล้วก็คลิปการไปตามหาสามารถกดที่ตรงมุมขวาเดี๋ยวก็จะแปะไว้และท่านไหนยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างครับจะหมดละมือท้าโอเคครับตอนนี้เราทำมาแล้วถือว่าทำสำเร็จแต่รสชาติก็ยังคงเหมือนเดิมถ้าท่านไหนอยากลองไปซื้อสามารถซื้อที่ท็อปแล้วก็บิ๊กเวทครับของพี่ดูกันนะว่าถ้ามีร้านอื่นขายก็ได้แล้วไหนที่ชอบไปติดตามกดไลค์ด้วยครับเจอใหม่ข้างหน้าครับบ๊ายบาย